สวัสดีวันเสาร์ที่13จ้ะไปเดี๋ยววันนี้น้าไปกินข้าวบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนชวนไปบ้านเพื่อนอาทิตย์เสาร์ที่แล้วก็ไปเสาร์นี้ไปแล้วแต่ว่าเสาร์นี้เดนิสไม่ไปด้วยเนาะเดนิสเนี่ยเขาจะไปหาแม่เขาก็เลยวันนี้ใช้เดียวจ้าคนเดียวเลยเพื่อนบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากแต่ขอให้สวยเอาสวยก็พอ นะกะกะว่าสวยสุดแล้วสวยในซอยเนี่ยตอนเนี้ยพอเดินอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดินคนเดียวไงสวยสุดในซอยนี้เลยถึงแล้วบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็อยู่ตรงที่เดียวกับที่น้าจัดแต่ของเขาว่าอยู่ตรงสถานีเลยเนาะแล้วของเขาก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้ไงแต่เสียดายที่วันนี้มันไม่มีแดดก็จะเป็นแบบร้อนอบๆอ้าวยังไงไม่รู้อาจจะฝนตกไม่แน่กระชาโอ้โหตัวนี้เขาไม่หนูเข้าเลยนะหน้าหน้าโหลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก่อนมือกับใครใช่ไหมไปด้วยกันกับเพื่อนสามคนเพื่อนมันดื่มหนูไม่ดื่มอาหารเริ่มหมดแล้วแต่ว่าบอกว่าเพื่อนของหนูเข้าได้หนูเข้าไม่ได้เพราะอะไรมันบอกว่าครั้งก่อนเคยมาเมาในนี้ใช่ไหมคือเราเมานะแต่เราไม่ได้ว่าเมาเนี่ยแบบข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่อยเลยนะชิมแล้วแต่บ้านเพื่อนมีบาร์ด้วยนะมีห้องแบบบาร์นี่นะหอนโอ้ยมีหอนด้วยเหรอเกินวันนี้มีพอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดินสวัสดีวันใหม่ของวันที่14จ้ะเมื่อคืนนี้กลับบ้านประมาณ5ทุ่มกว่าเนาะไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใดๆ เพราะว่าจำตั้งแต่เมื่อเสาร์ที่แล้วที่แล้วบอกว่าน้านี่เมามากใช่ไหมล่ะรอบนี้เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดื่มนะเดี๋ยวนี้ไปไหนกันดีป่ะเดี๋ยวพากันไปซื้อของที่จะเอากลับเมืองไทยเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้จะซื้ออะไรเยอะหรอกส่วนใหญ่เราน่าจะไปซื้อพวกขนมที่ให้หมาให้สาวๆสี่ขาของน้าที่บ้านที่สุราษฎร์นี่แหละมีตั้ง3อยู่หรอถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปน้าบ่อยๆเวลากลับไทยก็น้าจะเห็นนะว่าน้ามีหมาเป็นสาวๆ3ตัวตอนนี้เขาก็แก่กันเยอะแล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็คือสาวๆ3ตัวเนี่ยเป็นหมาที่เกิดจากข้างถนนแล้วก็เขามาโพสต์ใน Facebook สุราษฎร์นั่นแหละว่ามีใครอยากรับเลี้ยงน้องไหมน้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะรับเลี้ยงแค่2แต่ตัวสุดท้ายอ่ะคนเขาจะลุงลังหน่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบหมาที่เป็นตัวเมียไงแต่น้าเองเนี่ยอยากได้หมาที่เป็นตัวเมียก็เลยว่าถ้าตัวสุดท้ายตัวที่3น่ะยังไม่มีใครที่เขาจะรับเลี้ยงน้องอ่ะพอถึงวันที่เอา2ตัวมาส่งอ่ะเอามาด้วยก็ได้เดี๋ยวนะเอาไว้เองก็เลยมีอยู่กันอยู่3สาวแต่3สาวนี่นะแบบว่าเขาเรียกว่านิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันเลยนะอ่ะไปกันดีกว่ากลับมาจากซื้อของแล้วจ้าก็เลยไปแวะซื้อนะของเดนนี่เป็นเคบับพิซซ่าส่วนของน้าเนี่ยเป็นอุฟิเลียพาสต้าเป็นพาสต้าเนื้อกับเห็ดเนาะแล้วก็ขนมปังที่เขาให้มานี่เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวบ้านเพื่อนมีเพื่อนอีกคนนึงแต่เขามีบ้านพักร้อนอยู่นอกเมืองแล้วข้างๆแถวบ้านเขาว่าก็จะมีลูกเชอร์สแปร์เหมือนลูกเชอร์รี่แหละเขาก็เลยเก็บมานะน้าก็ขอแบ่งมาเยอะเลยเพราะเขามาฝากให้กันอันนี้ก็เป็นของที่น้าไปได้ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยนี่ของสาวๆก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขนมเลยจ้ะอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีของเล่นอยู่อันนึงด้วยว่าเฉพาะเฮงๆเท่านั้นที่ชอบเล่นของเล่นไงก็เลยถือไปให้เขาอันนึงจริงๆเมืองไทยก็มีขายแหละแต่ว่าเวลาที่กลับบ้านไปถึงอ่ะสาวๆของน้าเนี่ยเขาจะมาเดนนิสจามเสียงใหญ่โตอ่ะสาวๆของน้าเนี่ยเขาจะมารับหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็อยากจะมีของที่ให้ไปเลยมากกว่าที่แบบเข้าบ้านไปแล้วต้องออกไปหาซื้อหรืออะไรงี้ไงแล้วก็อันนี้เป็นที่ล้างเครื่องทำกาแฟเดี๋ยวเอาไปไว้ที่กรุงเทพนะแล้วก็นี่น้ำยาล้างจานคือน้าชอบน้ำยาล้างจานของที่นี่เนาะก็เลยถือไปด้วยแต่เนี่ยเอาไปไว้ใช้ที่คอนโดแหละ
แล้วก็ช็อกโกแลตเนาะรีเซนแม่นะเนี่ยชอบก็ของแม่ถุงนึงแล้วของพี่ๆหรืออะไรอย่างงี้แล้วแม่นะก็ชอบนี่มัมม่าโคกโลกบนล่ะก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็อ่ะนั่นแหละแล้วก็ช็อกโกแลตอีกแหละก็ให้พี่ๆกับหลานเนาะแล้วนี้ครีมกันแดดพอดีวันก่อนสั่งของมาจากเพื่อนที่ทำงานน่ะลูกเขาขายของอันนี้ของ New Body เนาะนะก็เลยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวซื้อแล้วก็ไปไว้ที่เมืองไทยด้วยก่อนนี้เดี๋ยวมาแพ็คกันแต่ก็ยังมีของอื่นๆแหละที่แพ็คอะแต่ว่าอันนี้ก็คือไปได้ซื้อมาเมื่อกี้เดี๋ยวได้เริ่มแพ็คของกันเลยเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะทำงานเกือบทุกวันเนาะแล้วพออาทิตย์ถัดไปอาทิตย์หน้าคืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่15หรือไงนั่นแหละก็ทำงาน5กะไงสวัสดีตอนเย็นของวันที่15จะมื้อเย็นของน้าวันนี้เนาะเป็นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่กุ้งใส่ไข่2ฟองเลยทีเดียวแล้วก็กาแฟเย็นเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยกินข้าวคนเดียวด้วยว่าเดนนิสเนี่ยเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันกับเพื่อนไงก็แล้วแต่เดี๋ยวนะได้ไปทำงานเนาะอาทิตย์นี้5กะสุดท้ายจ้ะก่อนไปหยุดพักร้อนคือจันทร์อังคารแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปจะได้เวลาไปทำงานแล้วอารมณ์เหมือนฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะดูฟ้าเป็นมืดมืดอึมครึมหวังว่าคงไม่ตกเนาะเพราะว่าลมไม่ได้เอามาเอาเดี๋ยวเจอคนทักก่อนแล้วล่มน่ะไม่ได้เอามาครั้นจะวิ่งขึ้นไปเอาก็เดี๋ยวจะตกรถเมย์ไงเพราะปกติเนี่ยบางทีอะรถเมย์บางทีก็มาเร็วอ่ะไปแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวอีกคันก็จะมาอีก15นาทีนะซึ่งน้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช้านะเรื่องแบบว่าเดินขึ้นเดินลงหรืออะไรอะไรเงี้ยปวดหัวเข่าด้วยแก่แล้วเนาะอุ้ยนี่แอปเปิ้ลเริ่มออกลูกแล้วนะวันก่อนมันออกดอกเนี่ยแอปเปิ้ลแบบเนี้ยคนที่นี่เขาไม่ค่อยกินเขาไม่ใช่ว่าไม่ค่อยกินหรอกเห็นไม่กินกันอ่ะด้วยว่ามันเปรี้ยวเนาะมันไม่ได้มีความอร่อยเรื่องนี้แต่น้าเนี่ยบางทีถ้าเวลาลูกมันโตๆหน่อยแล้วอ่ะอยากกินอะไรเปรี้ยวๆแทนแอปเอแทนมะม่วงได้อยู่นะทำน้ำพริกน้ำปลาหวานหรืออะไรต่ออะไรนะอู้จิ้มอร่อยเชียวมีเพื่อนเขาก็เก็บแอปเปิ้ลแบบเนี้ยไปดองด้วยนะแล้วได้อานิสงส์จากเขามาบ้างเมื่อหลายปีที่แล้วอู้อร่อยกินกรอบอร่อยเยอะเชียวเดียวแต่ตัวเองนั้นน่ะไม่เคยจะได้ดองกินนะแต่ว่าพออยากกินแล้วก็อยากกินเลยไม่อยากรอก็แค่ลงมาเก็บแล้วก็กินได้เลยเนาะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่16จ้ะดูดีวันนี้อากาศอย่างโคตรดีเลยคือท้องฟ้าสดใสมากแล้วก็มีแดดนะน้าเนี่ยก็พอเพิ่งเลิกงานแหละเพราะเมื่อวานไปทำงานแล้วก็เลยแวะซื้อป๊อปคอร์นด้วยว่าแล้วก็ขนมปังเพื่อจะไปกินอาหารเช้าเนี่ยนะก่อนนอนด้วยว่าหลานสาวเขาบอกว่าน้าซื้อป๊อปคอร์นมาฝากหน่อยเดี๋ยวซื้อไปในกล่องนึงอะมันมีอยู่3ห่อเนาะเดี๋ยวก็เอาไปแบ่งๆกันเพราะว่าน้าเนี่ยเริ่มไม่มีที่แล้วแหละที่จะแพ็คของกลับไทยเนาะเมื่อคืนงานที่ผ่านมาก็ดีจ้ะเยอะอยู่เป็นบางช่วงนะมีผ่าตัดฉุกเฉินด้วยว่าแม่ที่เขาไม่ใช่แม่ที่เขาผ่าตัดฉุกเฉินน่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยของน้าหรอกก็ท้องลูกแฝดแล้วทีนี้อาทิตย์ที่31บวกกี่วันไม่รู้แล้วทีนี้ปากมดลูกเขาเปิดหมดแล้วไงแต่ว่าน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องผ่าตัดทำไมถึงไม่คลอดเอาเองหรืออะไรเงี้ยด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะน้าก็เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวอะไรของเขาสักเท่าไหร่ก็นั่นแหละแต่ว่าตอนช่วงที่เขาผ่าตัดน้าเองก็ไม่ได้ว่างก็ไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับครอบครัวที่น้าต้องมีความรับผิดชอบนะแล้วที่ผ่านมาเมื่อคืนก็ได้เป็นลูกชายจ้ะแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยด้วยว่าปากมดลูกเขาเปิดไปหมดแล้วอ่ะแล้ว3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้คลอดหรืออะไรเงี้ยด้วยว่าหัวน่ะยังสูงอยู่จากปากช่องคลอดก็เลยใช้เวลานานนิดนึงแต่พอเวลาเขาเริ่มเบ่งเท่านั้นแหละเป็นแม่ที่เก่งมากแม่ยังเด็กอยู่จากเกิดปี94เนาะก็เลยมีแรงเยอะอยู่แม่ค่อนข้างที่จะ
สดชื่นอ่ะคือยังไม่ได้เหนื่อยสักเท่าไหร่กับการรอคอยที่จะคลอดเนาะอ่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวกลับบ้านกินอาหารเช้าแล้วก็นอนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องตื่นไปทำงานอีกเนาะ